เทศบาลตำบลท่าเสด็จอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพื้นที่ราบลุ่มประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่นทำนาทำไร่เลี้ยงสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฟาร์มสุกรของเสียจากฟาร์มสุกรมี2 ส่วนคือมูลแห้งที่มีความชื้นแต่ไม่เหลวและมูลเหลวซึ่งเป็นมูลผสมน้ำปัสสาวะและน้ำล้างคอกที่ผ่านมาของเสียจากฟาร์มสุกรไม่ได้รับการบำบัดจากผู้เลี้ยงสุกรอย่างถูกวิธีก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมทำให้เกิดผลกระทบตามมามากมายและปัญหากลิ่นจากฟาร์มสุกรก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตปัญหาเชื้อโรคและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรคในชุมชนเกิดเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างเจ้าของฟาร์มและชาวบ้านเทศบาลจึงมีแนวคิดในการนำขี้หมูมาทำเป็นก๊าซชีวภาพเพื่อแก้ปัญหากลิ่นรบกวนและทำให้ชาวบ้านมีก๊าซชีวภาพใช้หุงต้มในครัวเรือนเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้แก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกรหมู่ที่3ตำบลสะแก้วอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีโดยได้รับการจัดสรรงบประมาณงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจำนวนเงิน2,300,000 บาทเพื่อดำเนินโครงการซึ่งมีการทำประชาคมชุมชนแล้วได้ข้อสรุปว่าจะทดลองติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มในเขตหมู่ที่3บ้านท่าเสด็จซึ่งมีหมูจำนวน 1,500 ถึง 2,800 ตัวเดินท่อปล่อยแก๊สชีวภาพให้ใช้ใน40ครัวเรือนที่อยู่ละแวกใกล้เคียงกับฟาร์มจากนั้นจะมีการประเมินผลหากโครงการนี้ประสบความสำเร็จจึงจะขยายผลการปล่อยแก๊สในปีต่อไปนอกจากตัวอย่าง1ใน8โครงการที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วในเขตตรวจราชการที่3กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างยังมีตัวอย่างโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่ที่1ตำบลหนองนกแก้วอำเภอลาวขวัญจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจำนวนเงิน3,254,000 บาทเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนอย่างเร่งด่วนด้วยการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาตามแบบบัญชีนวัตกรรมของสำนักงบประมาณแบบป๊อกแท้งขนาดกลางรองรับ 51-120 ครัวเรือนกำลังผลิต7ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงเป็นตัวอย่าง1ใน18โครงการของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งทั้งหมดล้วนแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ตรงจุดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ